่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสรายังคงไร้ท่าทีที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างคอนโดเดอะไลน์สาทรซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาทของบริษัท BTHแสนสิริโฮลดิ้ง19จำกัดว่าจะถูกเพิกถอนรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือว่า Environmental Impact Assessment EIA หรือเปล่านะครับคุณณัฐดนัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับผมความคืบหน้าครับเป็นความคืบหน้าแล้วกันหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยในรายการไปรอบหนึ่งแล้วนะครับคุณวาลินครับก็คือความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เท้าความไปก่อนนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนเข้ามาที่สำนักข่าวอิสรานะครับเมื่อต้นปี2561ใครร้องเข้ามาครับใครร้องเข้ามาฮะเป็นแหล่งข่าวคนหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้นะครับผมร้องเข้ามาที่สำนักข่าวอิสราบอกว่ารายงาน EIA ฉบับนี้อาจที่จะเข้าข่ายเป็นเท็จนะครับผมก็เลยมีการเคลื่อนไหวมีการร้องเรียนไปจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อปลายปี2561สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.เนี่ยก็ได้มีมติออกมานะครับว่ารายงานฉบับดังกล่าวเนี่ยเป็นเท็จจริงๆเข้าข่ายเป็นเท็จนะครับผมจะได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตทำ EIA ของกทม.คือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยครับคุณลาลินคุณผู้ฟังว่าเมื่อบริษัท Earth and Sun จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างทำรายงาน EIA ของคอนโดเดอะไลน์สาทรเนี่ยถูกชี้ความผิดว่ารับจำทำรายงานเข้าข่ายเป็นเท็จเนื่องจากไม่มีการรับฟังผู้ผลกระทบระยะประชิดไม่มีการรับฟังอย่างรอบด้านเนี่ยข้อมูลบางส่วนเนี่ยเป็นเท็จเนี่ยจะทำเมื่อถูกถอนใบอนุญาตแล้วจะทำให้รายงาน EIA เนี่ยถูกเพิกถอนไปด้วยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตามหลักการเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังคุณวาลินปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าบริษัทผู้รับจ้างทำรายงาน EIA เนี่ยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วรายงาน EIA เนี่ยก็ยังคงมีสถานะที่เป็นรายงานอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะก่อสร้างคอนโดแห่งนี้ต่อไปได้ผู้ที่จะมีอำนาจถอดถอนเพิกถอนรายงานฉบับนี้ได้ก็คือคณะกรรมการผู้ชำนาญการของกทม.ซึ่งสผ.เนี่ยได้ถ่ายโอนอำนาจไปตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อสผ.มีมติเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทผู้รับจ้าง Earth and Sun จำกัดออกไปเนี่ยซึ่งจะทำให้ไม่สามารถที่จะสอบผู้ชำนาญการ3ปีแล้วก็ไม่สามารถรับงานใดๆต่อได้เลยนะครับผม3ปีนี้งานที่รับค้างไว้บริษัท Earth and Sun ก็ไม่สามารถที่จะทำต่อได้แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อ Earth and Sun แต่นั่นก็อีกประเด็นนึงแต่ประเด็นนี้ครับผมรายงาน EA เนี่ยสผ.ก็ได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการผู้ชำนาญการของกทม.เพื่อเน้นย้ำว่าบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยทำรายงานเข้าข่ายเป็นเท็จนะให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการกทม.เนี่ยลงมติอีกครั้งหนึ่งว่าจะยืนยันมติเดิมหรือไม่ว่าจะรายงาน EIA นี้ถูกต้องหรือจะมีมติเป็นอย่างอื่นสำนักข่าวอิสราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามทางกทม.นะครับผมผ่านคุณวิรัตตันชนะประดิษฐ์หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครครับสอบถามง่ายๆเลยครับว่าได้รับหนังสือจากสผ.หรือยังทางคุณวิรัตบอกว่าได้รับแล้วนะครับตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมานั่นเองแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวิรัตก็บอกว่าได้ติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการพูดคุยปรึกษากับคณะกรรมการผู้ชำนาญการของกทม.เบื้องต้นแล้วเหมือนกันก่อนที่จะรับหนังสือฉบับนี้จากสผ.ได้ซ้ำไปนะคุณวาลินครับทีนี้คณะกรรมการของกทม.ก็ให้คำตอบว่ากรณีของคอนโดเดอะไลน์สาทรเนี่ยต้องทราบก่อนนะครับว่าข้อมูลตรงไหนที่สผ.วินิจฉัยว่าเป็นเท็จและเมื่อเป็นเท็จในสาระสำคัญเนี่ยคณะกรรมการก็จะไม่รับความเห็นชอบตั้งแต่แรกแต่จะสั่งให้โครงการเนี่ยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องถ้าฟังคำชี้แจงจากคุณวิรัตแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าตีความในความหมายแบบเราๆนะครับครับคำว่าปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องหมายความว่า
คณะกรรมการผู้ชำนาญการก็คงจะยังยืนยันมติที่จะให้คอนโดแห่งนี้ก่อสร้างต่อไปแต่ให้ไปปรับปรุงแก้ไข EAA กลับมาให้ถูกต้องถ้าตีความอย่างเราๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะตีความยังไงเพราะว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการของกทม.ก็ส่งหนังสือทวงถามกลับไปยังสภ.ซึ่งคาดว่าจะภายในสัปดาห์นี้นั่นเองแล้วก็ที่สภ.ก็จะชี้มาว่าตรงไหนเนี่ยมันบกพร่องหรือไม่บกพร่องเป็นเท็จเข้าข่ายตรงไหนนะครับคุณวารินแล้วคือตอนนี้เนี่ยสภ.เพิกถอนใบอนุญาตของ Earth and Sun ไปแล้วถูกไหมครับใช่ครับแล้วใครจะทำให้มันถูกต้องครับตอนนี้ถ้าตามหลักการแล้วบริษัทแสนสิริของแสนสิริซึ่งเป็นเจ้าของคอนโดนก็คงจะต้องหาบริษัทผู้รับจ้างใหม่ถ้าสมมุตินะครับจะต้องมีการทำให้ถูกต้องเหมือนเดิมหาบริษัทผู้รับจ้างใหม่เพื่อมาทำรายงาน EAA ใหม่นะครับผมแต่ว่าถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับก็คงจะโดนตำหนิพอสมควรเพราะว่าตามปกติแล้วถ้าหากเข้าข่ายรายงานเข้าข่ายเป็นเท็จเนี่ยก็ควรจะต้องเพิกถอนรายงาน EAA ไปด้วยแต่ปรากฏว่าคชก.เนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตจากสำนักข่าวอิสราว่าประวิงเวลาหรือไม่บ่ายเบี่ยงหรือไม่หรือยังไม่กล้าตัดสินใจทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับสำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบนะครับว่าเมื่อปี2561นะครับคุณวารินทร์ สภ.เนี่ยเคยมีหนังสือแจ้งไปครั้งนึงแล้วนะครับว่าขอคัดค้านการอนุมัติรายงาน EAA ของเดลายสาทรพร้อมทั้งส่งประเด็นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการไปแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คชก.ได้รับหนังสือทักท้วงคัดค้านจากสภ.เมื่อกลางปี2561นั้นก็ได้มีการนำเข้าที่ประชุมเมื่อ22พฤษภาคมในปีเดียวกันแล้วก็มีหนังสือตอบกลับไปที่สภ.เมื่อ25กันยายนในปีเดียวกันนะครับบอกว่าจากการนำข้อคัดค้านการอนุมัติรายงานเข้าสู่การประชุมคชก.มีมติยืนมติให้ความเห็นชอบรายงาน EAA ฉบับดังกล่าวนะครับผมโดยคชก.ได้พิจารณารายงานอย่างรอบคอบตามข้อมูลหลักฐานทั้งหมดแล้วสภ.คัดค้านไปหนหนึ่งคชก.กทม.ก็ยืนยันตามมติเลยว่ารายงานถูกต้องครบถ้วนไม่มีอะไรที่เข้าข่ายเป็นเท็จนะครับตอนนั้นเนี่ยทางคชก.กทม.ก็บอกนะครับว่าหากนิติบุคคลอาคารชุดเดอะดิโพลแมทสาธรซึ่งเป็นผู้ร้องเนี่ยต้องการร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทเอิร์ธแอนด์ซันจำกัดที่บอกว่ามีการจัดทำรายงานก็สามารถร้องเรียนไปยังสภ.เพื่อเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการสภ.ได้แล้วก็ทางเดอะดิโพลแมทสาธรเนี่ยก็ได้มีการร้องเรียนมาโดยบุคคลท่านหนึ่งนะครับก็ได้มีการร้องเรียนมาแล้วก็สภ.ก็พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นเท็จแต่ปรากฏว่าทางคชก.ก็ไม่ฟันธงสักทีว่าจะเพิกถอนรายงาน EAA หรือไม่เพราะว่าในหนังสือฉบับเมื่อที่สำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบนะครับในช่วงท้ายเนี่ยบอกนะครับว่าอะไรหากสมมุติว่าได้พิสูจน์พบว่ารายงานดังกล่าวเป็นเท็จคชก.สามารถนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาใช้ในการยกเลิกมติให้ความเห็นชอบรายงานโครงการได้ประโยคนี้แหละครับมันย้อนแย้งกับการปฏิบัติของคชก.กทม.ในเมื่อสภ.ฟันธงออกมาแล้วนะครับว่ารายงานของเดลายสาทรเนี่ยเป็นเท็จซึ่งรับจ้างโดย Earth and Sun จำกัดเนี่ยเมื่อฟันธงออกมาขนาดนี้แล้วคชก.ก็สมควรที่จะต้องสั่งเพิกถอนรายงาน EAA ฉบับดังกล่าวทันทีเลยไม่จำเป็นจะต้องสอบถามกลับมาว่ามันเท็จตรงไหนยังไงอย่างไรเพราะในหนังสือที่มีการทักท้วงไปเนี่ยก็บอกแล้วนะครับว่ามีการดำเนินการเนี่ยไม่เป็นไปตามขั้นตอนก็คือให้ทำ EIA ใหม่เลยโดยบริษัทใหม่เลยแล้วก็ระงับโครงการ The Line สาธรไปก่อนใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้คือไม่ยังเอา EIA ฉบับเดิมอยู่ให้ไปแก้ให้ถูกต้องทั้งที่สภ.บอกแล้วว่ามันมีข้อความที่เป็นเท็จแล้วก็ยกเลิกไปแล้วเพิกถอนไปแล้วถูกไหมครับใช่ครับเพิกถอนใบอนุญาตของEarth and Sun ไปแล้วซึ่งทำ EIA ฉบับนั้นไปแล้วครับใช่ครับยังไงต่อครับจากนี้แต่ว่าปรากฏว่ายังไม่เพิกถอนรายงาน EIA ครับซึ่งข่าวนี้นะครับได้รับความสนใจจากสังคมมากเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ The Line เริ่มสร้างหรือยังครับที่ไปดูมาเนี่ยเริ่มตอกเสาเข็มแล้วนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างในบริเวณชั้นใต้ดินแล้วนะครับก็ยังไม่หยุดก่อสร้างก็ยังคงก่อสร้างต่อไปเพราะว่าสถานะของรายงาน EAA เนี่ยก็ยังถูกต้องณปัจจุบัน
โดยคชก.ถูกไหมครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเกินภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าที่คชก.จะมีมติออกมาครับครับแล้วที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือ The Diplomat เป็นคนสอเป็นคนฟ้องเป็นคนร้องไปยังสผ.ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับโครงการ The Line อยู่ติดกับ Diplomat เหรอครับอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยโครงการเวลาอยู่กับติดกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับอ๋อครับอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าสุราษฎร์ครับสายสีลมซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางผู้ร้องทางผู้ร้องอ้างว่าบางทัศนียภาพของกรุงเทพโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยแล้วก็ตอนที่มีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยทางผู้ร้องก็ไม่รู้หรอกครับว่ารายงาน EAA ฉบับนี้ผ่านไปแล้วก็คือรายงานก็คือไปรับฟังที่เห็นวันหนึ่งนะครับผมแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผู้ที่จัดทำรายงานรับฟังความเห็นก็หลุดคำพูดออกมานะครับว่าโอ้ยรายงานฉบับนี้ผ่านไปแล้วในขณะที่บริษัทกำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่แต่หลุดปากออกมาว่ารายงานฉบับนี้ผ่านไปแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านก่อนรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมครับผมนั่นแหละครับจึงเป็นสาเหตุของการถูกร้องเรียนขึ้นมาแล้วก็ถูกการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทเอิร์ธแอนด์ซันจำกัดครับซึ่งสำนักข่าวอิสราเอลติดต่อไปยังผู้บริหารของบริษัทเอิร์ธแอนด์ซันครับคุณนริศราจิตโสภาซึ่งเป็นผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแห่งนี้แต่ว่าก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลสัมภาษณ์โดยอ้างว่าติดประชุมครับผมขณะที่บริษัทแสงสิรินะครับซึ่งเป็นหัวใหญ่ของ BTS แสงสิริโฮลดิ้งในจีนจำกัดเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อได้ครับครับแล้วจะติดตามยังไงต่อครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวสำนักข่าวก็จะขยายต่อไปหนึ่งก็คือว่าจะต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคณะกรรมการผู้ชำนาญการของกทม.เนี่ยจะมีการเพิกถอนรายงาน EA ฉบับนี้หรือไม่และเมื่อเพิกถอนแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปโครงการคอนโดเดอะไลน์สาทรจะได้รับการก่อสร้างต่อไปหรือไม่อันนี้ต้องติดตามแต่อันที่สองเนี่ยเราจะติดตามไปยังสผ.นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลักษณะเดียวกับคอนโดเดอะไลน์สาทรเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเป็นสถิติออกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันอันนี้ต้องติดตามครับผมครับผมขอบพระคุณมากเลยครับ